รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้คืนวันอาทิตย์ที่13จริงๆต้องถือว่า14แล้วนะเพราะว่าเลยเที่ยงคืนมาแล้วสุขสันต์วันวาเลนไทน์ขอส่งมอบความรักให้กับทุกๆคนนะครับความรักจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ความรักระหว่างคู่รักสามีภรรยาอาจจะเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขวันนี้คุณอาจจะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นึกถึงมิตรสหายที่คุณรักนึกถึงผู้มีพระคุณของคุณหรือถ้าคุณมีลูกนึกถึงลูกความรักเราสามารถมอบให้กับทุกคนได้แม้กระทั่งคนที่เราไม่รู้จักกันแต่โดยเฉพาะเรื่องราวของวันแห่งความรักเรามักจะนึกถึงดอกกุหลาบดอกกุหลาบวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอพบพระที่จังหวัดตากครับคุณผู้ชมเรารู้จักไร่ไร่หนึ่งที่มีชื่อว่าไร่ปฐมเพชรไร่ปฐมเพชรนี่เป็นอาณาจักรของกุหลาบที่เราเรียกดอกไม้นี่ว่าเป็นราชินีความรักที่นี่เคยตัดขายได้วันละ1ล้านดอกคุณผู้ชมพูดไม่ผิด1ล้านดอกแต่ในเวลาที่มีราคาตลาดต้องลดลงเขาต้องปรับตัวต้องมีการเพิ่มเติมอย่างไรในพื้นที่ที่เขาต้องดูแลอยู่หลายพันไร่เขามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดอกกุหลาบสามารถขายได้ทุกฤดูกาลเปลี่ยนแปลงให้ดอกกุหลาบนั้นมีชีวิตชีวามากขึ้นพวกเขาทำอย่างไรมารู้จักเจ้าของไร่ปฐมเพชรแห่งนี้คุณพราดรการดาครับก่อนจะมาเป็นไร่ปฐมเพชรเนี่ยผมเป็นคนอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมปัญญาเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีก็รวมกัน2จังหวัดไปมาเป็นปฐมเพชรเป็นเกษตรกรโดยสายเลือดก็ทำกุหลาบมาตั้งแต่ปี2516เริ่มต้นที่คลองจินดานะครับอากาศเริ่มร้อนที่สัมพันธ์นะครับอากาศร้อนขึ้นแล้วกุหลาบเนี่ยเขาจะไม่ชอบร้อนแล้วก็ผลผลิตก็เริ่มไม่ค่อยดีดอกเล็กอำเภอพบพระเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนั้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วอากาศจะเย็นจะหนาวกว่านี้มากแล้วกุหลาบเนี่ยเขาจะชอบอากาศเย็นคุณภาพของกุหลาบพบพระจะเป็นดอกใหญ่แล้วก็ได้ราคาดีกว่าตอนที่อยู่สามพานเพราะว่าที่สามพานเนี่ยตีว่าได้ดอกละบาทแต่ขึ้นมาอยู่วันนี้เมื่อตอนต้นๆ นะครับได้ดอกละ 3-4 บาทด้วยกันช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่บูมของอำเภอพบพระคือกุหลาบเนี่ยจะมีรวมกันประมาณถึง 5,000 ไร่ด้วยกันตัดกุหลาบส่งไปประคองตลาดนะครับอยู่ที่วันนึงไม่ต่ำกว่าล้านดอกคือล้านดอกบุกบวกนะครับพอคนขึ้นมาปลูกกันเยอะปริมาณดอกไม้เยอะก็ทำให้ราคาตกต่ำบวกกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนซึ่งราคาจะสูงขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้ราคากุหลาบนั้นในสวนนะครับเรียกว่าในสวนในไร่เนี่ยราคาไม่ค่อยดีก็ประจวบกับจังหวะที่เรามีดอกกุหลาบที่เป็นที่ต้องการเวลาเอามาสตาร์ฟแล้วเนี่ยสวยแต่เราเนี่ยทำไม่เป็นแล้วก็มีคนมาติดต่อว่าถ้าทำได้เนี่ยราคามันจะเรียกว่าราคาจะยืนพื้นคือพอทำแล้วอยู่ได้3อาทิตย์บ้างอยู่ได้เดือนบ้างก็จะเสียจะหายก็ทดลองทำอยู่เรื่อยๆครับทำต่อเนื่องมาจนกระทั่งที่จะนิ่งแล้วรับประกันได้เนี่ยใช้เวลาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยประมาณปี2543มาจนกระทั่งถึง2548มันถึงได้เกิดเป็นกุหลาบตัวนี้ขึ้นมาได้เราก็จะส่งมาให้กับลูกๆต่อไปกำลังใจก็คือจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมมาดูงานมาทำกิจกรรมกับเราได้หมดเลยครับแล้วก็กำลังใจที่ท่านมีให้เราเนี่ยครับทำให้เราจะยืนหยัดแม้ว่าเกษตรตอนนี้
จะมีปัญหาเรื่องของต้นทุนเรื่องของแรงงานเรื่องของสภาพอากาศอย่างที่ทราบกันดีครับว่ามันมีปัญหามากกับเกษตรเราแต่เราเป็นเกษตรโดยสายเลือดเพราะนั้นมันเป็นจิตวิญญาณของเราซึ่งเราเองได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่มาแล้วเราก็จะต้องถ่ายทอดให้กับลูกต่อไปซึ่งเกษตรยังคงอยู่คู่กับประเทศต่อไปครับเพราะว่าเขาบอกว่าเกษตรเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังนะครับของประเทศแต่เราอยากให้เกษตรเนี่ยเป็นเนื้อสันหลังบ้างจะได้มีราคาเพิ่มขึ้นก็หวังความกรุณาจากท่านผู้ชมเลยครับและเวียนมาที่จังหวัดตากผ่านมาก็มาให้ถึงไร่ปฐมเพชรครับเชิญใน Google ได้เลยครับพิมพ์ว่าไร่ปฐมเพชรเขาจะพามาได้เลยผมชอบวิธีคิดของคุณพลดอนที่สามารถจะเปลี่ยนรูปแบบของสินค้าให้น่าสนใจมากขึ้นอย่างดอกกุหลาบเวลาอยู่ในโหลแก้วก็น่าสนใจมากขึ้นเรามีดอกกุหลาบแล้วเราควรจะมีช็อกโกแลตด้วยช่วงหน้าคนที่รักช็อกโกแลตต้องรู้ด้วยว่ามีเทศกาลสำหรับคนที่รักช็อกโกแลตที่เกิดขึ้นในเมืองไทยโดยเฉพาะคราฟช็อกโกแลตที่อยู่ในเมืองไทยสักครู่หลังโฆษณาเราจะมารู้จักเทศกาลนี้กันสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน